ขอเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพโลกรายการดีมีสาระที่นำเอาองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนามาสัมภาษณ์มาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรารายการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้ง3มาจัดรายการดีๆอย่างนี้และในวันนี้ก็เช่นเดียวกันรายการของเราโชคดีมากๆเราได้ทายาทนักธุรกิจมานั่งพูดคุยกับเราเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงแห่งยุคเลยทีเดียวตอนนี้นั่งอยู่ใกล้ๆอัตมภาพแล้วพบกับคุณดนัยคุปธนโรจน์รองกรรมการผู้จัดการบริษัทอาร์มิโก้อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปจำกัดนมัสการครับอาจารย์สาธุวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะพาแฟนมาด้วยนะพบกับคุณสศินัทคุปธนโรจน์ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการบริษัทอาร์มิโก้อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปจำกัดสาธุนมัสการค่ะพระอาจารย์นะเอาละวันนี้เราได้คนรุ่นใหม่ไฟแรงนะที่สืบทอดธุรกิจจากคุณพ่อคุณแม่มานั่งคุยกับเราอันดับแรกเนี่ยอยากให้คุณดนัยพูดถึงบริษัทอาร์มิโก้อินเตอร์เนชั่นแนลกรุ๊ปจำกัดว่าก่อตั้งมายังไงตั้งแต่เมื่อไหร่นะใครเป็นคนก่อตั้งเอาสักนิดหนึ่งครับจริงๆต้องพูดก่อนนะครับว่าธุรกิจดั้งเดิมของเราเนี่ยมาจากธุรกิจเพลงตั้งแต่สมัยก่อนคุณพ่อได้นำเข้าแผ่นเสียงครับแล้วก็ทำการอัดจนเรื่องยุคสมัยมันเปลี่ยนไปก็ค่อยเปลี่ยนเป็นเทปคาสเซ็ตเป็นวิดีโอเป็นซีดีวีซีดีในทุกวันนี้พอมาถึงจุดนึงเนี่ยทางคุณพ่อคุณแม่ก็มีคุยกันว่าเราจะขยายฐานการผลิตอะไรยังไงซึ่งณตอนนั้นน่ะเราก็ไปเจอโครงการของทางรัฐวิสาหกิจจีนเขามาเปิดที่เมืองไทยใช่ไหมครับแล้วพอดีตอนนั้นเขาเหมือนกับเจอวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งเข้าไปทางร้านก็เลยได้มีโอกาสไปเทคโอเวอร์ทางอาคารเข้ามาครับซึ่งตรงนี้เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับอาคารสำนักงานให้เช่าขนาดใหญ่ครับธุรกิจก็เลยเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปก็มีเรียกว่าขยายดีกว่าครับขยายนะขยายไปนะคือเมื่อจุดหนึ่งแล้วก็ต้องนะขยายฐานออกไปนะมองหาความหลากหลายทางด้านธุรกิจนะสาธุสาธุก่อตั้งมากี่ปีแล้วอันนี้ตั้งแต่ปี2538แล้วครับ2538นะครับ23 ปีสาธุสาธุเราทราบมาว่าคุณดนัยและครอบครัวนั้นไม่ได้ทำเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องสื่อเรื่องการบันเทิงเท่านั้นนะยังมีธุรกิจอย่างอื่นด้วยอีกใช่ไหมใช่ครับมีอะไรบ้างตอนนี้ที่ทำอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นด้านสายอสังหาที่กล่าวนะครับก็จะมีการซื้อขายที่ดินมีการรับฝากขายอาคารพาณิชย์ทาวน์เฮาส์พวกนี้เราทำหมดแต่ว่าอย่างที่บอกตัวปัจจุบันที่เราทำอยู่เป็นหลักก็คือเป็นอาคารสำนักงานให้เช่าครับซึ่งอยู่ตรงใจกลางเมืองเลยพื้นที่ประมาณเกือบ 20,000 ตารางเมตรครับโอ้โหใหญ่มากที่ตึกของอาร์มิโก้นี่ใช่ไหมใช่ครับในนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างลองพูดคร่าวๆสิมีสำนักงานอะไรอยู่ในนั้นบ้างก็จะมีส่วนใหญ่ต้องพูดว่า 90% นี่เป็นเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางด้านการเงินหมดเลยโอ้ไม่ธรรมดานะแล้วคุณสศินัทคุปธนโรจน์ได้มีส่วนช่วยเหลือของสามีอย่างไรบ้างก็ช่วยพบปะลูกค้าค่ะแล้วก็ติดต่ออาจจะเป็นในด้านของการจัดซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเท่าที่จะพอช่วยได้ใช่ค่ะแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งซึ่งจะต้องพูดสักนิดหนึ่งวันนี้ไม่ได้เตรียมกันไว้นะแต่เป็นไอเดียที่อยากจะพูดถึงเพราะว่าเท่าที่ได้ติดตามโซเชียลมีเดียได้เห็นแบ็คกราวด์ของทั้งสองท่านคุณดนัยและคุณสศินัทเนี่ยมีชีวิตกระนุ้งกระนิ้งไปทานข้าวกันมีคำหวานๆมีไปทำบุญที่นั่นที่นี่ไปท่องเที่ยวรู้สึกชีวิตน่าอิจฉามากเลยชาวบ้านเขามองกันอยู่นะปกติเนี่ยเวลามีเวลาว่างเนี่ยชอบไปไหนกันถ้ามีเวลาว่างเข้าวัดทำบุญเห็นไหมถ้าโยมญาติโยมที่ชมรายการของเราอยู่นะอยากจะรู้ว่าทั้งสองท่านเนี่ยไปทำบุญที่ไหนบ้างไม่ยากเลยเพราะเขาก็จะเป็นผู้ที่สื่อสารกันทางโซเชียลมีเดียอยู่นะจะแอบเห็นเรื่อยๆนะไปทำบุญไปปล่อยปลาอย่างนี้เป็นต้นล่าสุดไปทำบุญที่ไหนมาบ้างล่าเอาแบบล่าสุดเลยสดๆร้อนๆเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็เพิ่งไปทางวัดที่วัดประยูรวงศาวาสนะครับทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ประมาณเกือบ90รูปครับเห็นไหม
เราร่วมงานบวชด้วยครับมีงานบวชด้วยใช่ครับพอดีวันเดียวกันก็เลยได้มีโอกาสได้ร่วมบุญด้วยเลยสาธุสาธุเมื่อพูดถึงวัดประยูรวงศาวาสมีความสัมพันธ์มีความใกล้ชิดกับพระเถระผู้ใหญ่ที่นั่นบ้างหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ดูแบ็คกราวด์เนี่ยรู้สึกว่าจะเฉียวๆกันอยู่เรื่อยๆเราพูดสักนิดหนึ่งว่ามีความเกี่ยวข้องกับวัดประยูอย่างไรบ้างครับก็พอดีได้มีโอกาสได้พบเจอกายามิตรนะครับแนะนำท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณนกวีนะครับซึ่งท่านเป็นประธานเผยแผ่โครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งมีจัดอยู่ประมาณ 4-5 ที่ในปัจจุบันนะครับแล้วเราก็มีโอกาสได้แบบได้ร่วมงานท่านในการร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามใจกลางเมืองหลักๆเช่นอย่างของเราก็ในส่วนของอาคารสำนักงานถ้าเป็นที่อื่นก็จะเป็นเรื่องของโรงแรมอย่างเงี้ยครับก็เลยได้ช่วยงานของท่านท่านอยู่ฝ่ายเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่แล้วก็เราก็เลยเอาความเป็นนักธุรกิจนี่แหละนะช่วยงานเผยแผ่ของท่านด้วยก็ถือว่าเป็นกำลังที่น่าสนใจเหมือนกันนะแต่อีกกำลังเป็นมดงานอีกจุดหนึ่งที่ช่วยงานเผยแผ่ให้กับวัดประยูรวงศาวาสด้วยนะพูดถึงการปฏิบัติธรรมสักนิดได้ไหมอันนี้นอกบทนิดนึงนะคุณศศินัทเนี่ยมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วตอนนี้นะไปปฏิบัติธรรมอะไรต่ออะไรนี่ปกติก่อนจะแต่งงานกันเนี่ยปกติเคยเข้าวัดเข้าวาปฏิบัติธรรมมาก่อนไหมเข้าวัดอยู่แล้วค่ะคุณแม่ชอบทำบุญค่ะแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนจีนก็อาจจะแบบว่ามีไหว้เจ้าด้วยแล้วก็ทำบุญเข้าวัดด้วยค่ะแล้วมาเจอคนนิสัยคล้ายๆกันโดยปกติส่วนตัวชอบเป็นคนใส่ชอบใส่บาตรใส่บาตรสังฆทานอยู่แล้วค่ะแล้วมาเจอพี่เขาก็ชอบทำบุญชอบเข้าวัดใช่ค่ะธรรมจัดสรรเนาะสาธุสาธุนะต้องบอกท่านผู้ชมทางบ้านว่าคู่นี้เป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากนะนิสัยน่ารักมากนะพูดจาเรียบร้อยมารยาทงามมากเคยไปบรรยายที่ตึกอามิโก้แล้วก็ไปเจอก็ประทับใจนะเห็นไปไหนก็ไปด้วยกันไปทานอาหารกันมีคำหวานๆไปปล่อยปลาไปทำบุญนู่นนี่นั่นเป็นชีวิตที่ดูแล้วสมบูรณ์นะดูแล้วน่าอิจฉานะเกินชีวิตที่ก็เรียกว่าเขาเรียกอะไรนะจะใช้คำภาษาอังกฤษว่าอะไรดีนะhappy my life นะคือชีวิตที่สมบูรณ์นะครับสมบูรณ์นะสาธุสาธุคราวนี้เมื่อพูดถึงธุรกิจแล้วเนี่ยคุณดนัยและยังมีพี่ชายอีกท่านหนึ่งพี่ชายชื่ออะไรนะคุณดุสิตกุฏนาโรจน์ครับคุณดุสิตกุฏนาโรจน์ครับช่วยกันสืบต่อเจตนารมณ์ทางด้านธุรกิจของคุณพ่ออยู่อยากจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้รู้แบ็คกราวด์สักนิดนึงเรียนจบมาทางด้านไหนยังไงตัวผมเองนะครับเรียนจบปริญญาโทจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีสาขาการจัดการระหว่างประเทศภาคภาษาอังกฤษจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับไม่ธรรมดาครับเรียนจบมานานหรือยังน่าตอนนี้ก็ประมาณสัก13ปีแล้วครับปีจบมาก็มาช่วยงานที่บริษัทเลยใช่ครับอ๋อแล้วคุณศศินัทล่ะค่ะส่วนตัวศศินัทจบปริญญาตรีจากคณะสหเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเทคนิคการแพทย์ค่ะแล้วปริญญาโทจาก MBA ธรรมศาสตร์ค่ะอ๋อจบมาทางด้านการแพทย์ด้วยใช่ค่ะอ๋อแล้วได้ใช้วิชาชีพที่เรียนมามั้ยไม่ได้ใช้ค่ะมาทำธุรกิจนะกาแฟนะสาธุก็ดีแล้วล่ะนะไม่จำเป็นนะคนเราทำในสิ่งที่เราถนัดทำในสิ่งที่สะดวกทำในสิ่งที่ใจเรารักก็ไม่เป็นไรนะบางทีความรู้ที่เรียนมาก็เอาไว้เป็นตัวช่วยในยามฉุกเฉินนะแต่เวลาใช้งานจริงอาจจะใช้อีกส่วนหนึ่งความรู้ด้านอื่นไม่เป็นไรนี่เป็นการยืนยันว่าบางทีเราไม่ต้องสติ๊กกันมากนะว่าต้องวิชานั้นต้องนี้พอทีบางทีเรียนจบมาแล้วแทบไม่ได้ใช้เลยก็มีเหมือนกันจะบอกว่าไม่ใช่เลยที่เดียวก็ไม่ถูกครับเพราะว่าอย่างบางทีทางคุณพ่อเขาหรือว่าญาติญาติมีปัญหาเรื่องสุขภาพทุกทีก็ต้องไปเป็นที่ปรึกษาให้แล้วก็คุยให้เห็นไหมว่าเป็นตัวเลือกฉุกเฉินเวลาฉุกเฉินก็ช่วยได้นะถ้ามีความรู้ด้านนี้เอาละไปอีกเรื่องนึงนี่เป็นเรื่องที่เมื่อเรามองดูแบ็กกราวด์ของทั้งสองท่านเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะรุ่นใหม่ไฟแรงอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ทราบถึงการอบรมเลี้ยงดูบ้างจะดีไหมเอ่ยพูดถึงสไตล์การดูแลเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่นะสักนิดหนึ่งคุณดันไหนคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูยังไงบ้างเข้มงวดกดคันปล่อยตามใจสปอยอะไรยังไงมีลองเล่าสู่กันฟังสมัยเป็นเด็กนักเรียนเป็นวัยรุ่นก็จริงๆก็เรียกว่าสบายสบายแต่อยู่ในกรอบอะครับสบายสบายฟังยากเหมือนกันก็คือขนาดไหนจริงๆอยากจริงๆอยากจะทำอะไรก็ทำได้อยู่แล้วเพราะว่าโดยส่วนตัวเป็นพื้นฐานของที่บ้านอยู่แล้วครับเพราะไม่เราไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนไม่ทานเหล้าไม่อะไรเลยเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะไว้ใจในจุดนี้ที่เหลือก็คือ
เราก็วันๆก็ไปอาจจะไปเที่ยวห้างไปสังสรรค์กับเพื่อน อะไรอย่างงี้ซึ่งท่านก็ไว้ใจเพียงแต่ว่าก็จะมีว่าไม่ควรกลับดึกเกินกว่าแค่นี้นะกลับมาต้องเพราะที่บ้านต้องมีคนรอเปิดประตูหรืออย่างงี้ก็ต้องเกรงใจคนมันจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะเราเคยได้ดูข่าวใช่มั้ยตามหนังสือพิมพ์ตั้งบางทีลูกๆของนักธุรกิจบางท่านที่ฐานะร่ำรวยบางทีนอกกรอบมากเลยนะบางทีสร้างปัญหาบางทีทำนู่นทำนี่ให้เกิดความเสียหายต่อวงตระกูลต่อคุณพ่อคุณแม่แต่คุณดนายนั้นไม่เฉียวใกล้เลยนะคนละเรื่องกันเลยนะเหล้าไม่ทานเหล้าไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบใช่ไหมเรื่องอื่นก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะสองอย่างนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเราเรียกได้เรื่องอื่นก็ไม่มีปัญหานะถ้าเรียกการดื่มสุรานะบุหรี่ก็ไม่สูบใช่ไหมครับต้องเรียกว่าได้จากคุณพ่อคุณแม่ด้วยเพราะทั้งสองท่านก็ไม่เหมือนกันเป็นแม่แบบให้กับเราคราวนี้เมื่อเราเป็นนักธุรกิจเนี่ยถามจริงตรงๆเลยนะเวลาข้อสังคมเนี่ยมีมาที่โดนเน็บแหนมๆมั้งอะไรวะไม่แมนเลยไม่กินเหล้าได้ยังไงอะไรถามจริงเคยมีมั้ยสักนิดนึงที่โดนเซลๆมีบ้างแต่น้อยครับน้อยจริงๆครับคือส่วนใหญ่ถ้าเป็นเพื่อนในกลุ่มเพื่อนสนิทอย่างเงี้ยเขาจะเข้าใจกันอยู่แล้วก็ถือว่าเราโชคดีที่ได้เพื่อนที่ดีแต่ว่าก็มีบางทีแบบว่าเราเพิ่งเจอครั้งแรกเขาจะมองว่าเอ้ยทำไมอย่างตอนมีครั้งเจอท่านหนึ่งเขาเจอช่วงเทศกาลกินเจท่านก็ถามบอกว่าปกติไม่ได้ทานอยู่แล้วหรือว่าไม่ทานเฉพาะตอนนี้มันช่วงเทศกาลกินเจเราเอาไม่ทานอยู่แล้วเขาก็มองหน้าแล้วก็สายหน้าแล้วก็เดินเป็นไปได้ยังไงไม่อยากจะเชื่อใช่ไหมอาจจะมองว่าเอ้ยไม่แมนหรือเปล่าอันนี้เป็นเจเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่น่าจะเกี่ยวนะปกติทานเนื้อสัตว์ไหมทานครับอยู่นะแต่ว่าเทศกาลกินเจก็ไปกับเขาไปกับเขาแต่ปกติมื้อเช้าก็ทานเจด้วยครับดีสาธุคุณสสินัทล่ะการเลี้ยงดูครอบครัวคุณพ่อคุณแม่สปอยไหมลำบากไหมยังไงสปอยไหมอาจจะไม่ได้เรียกว่าสปอยค่ะแต่ว่าเหมือนกับมีอะไรก็ค่อนข้างจะตามใจแต่ว่าเขาก็จะให้เหมือนกับว่าให้อิสระทางความคิดเช่นว่าถ้ากำหนดว่าณตอนนี้ผลลัพธ์ที่เราต้องไปคืออะไรเขาก็จะแต่ให้ปล่อยให้เราได้คิดเองว่าระยะทางที่เราจะเดินไปเนี่ยจนถึงผลลัพธ์ที่ต้องการเราจะเดินทางไปในรูปแบบไหนคือเหมือนกับให้อิสระทางความคิดและการกระทำอะค่ะแต่ว่าเราเองก็จะอยู่ในกรอบของคุณพ่อคุณแม่พอสมควรเพราะป้าป๊าประมาณก็จะเลี้ยงดูค่อนข้างใกล้ชิดเหมือนกับว่าอย่างเช่นว่าเวลาเราจะไปกับเพื่อนเขาก็ปล่อยให้เราไปแต่ตัวสุดท้ายตัวเราเองก็ไม่อยากจะไปอยากจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่มากกว่าโอ้หายากมากเลย มีแต่เด็กอยากจะออกจากพ่อจากแม่ไปหาเพื่อน มีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึงนี่เล่าให้คนฟังนะนอกกรอบนิดนึงนะนอกประเด็นมีโยมอยู่ท่านนึงเป็นผู้หญิงเลี้ยงลูกคนเดียวสามีตายก็เลี้ยงลูกคนเดียวลูกสาวมาเรียนอยู่กรุงเทพแล้วก็เช่าหออยู่คนเดียวคิดดูนะลูกสาวจบม.6แล้วมาเรียนต่อที่กรุงเทพแล้วอยู่คนเดียวเช่าหอคนเดียวแม่เขาก็ต้องขายของในตลาดมีวันหนึ่งนี่เขาเล่าให้ตมาฟังเองนะลูกสาวโทรมาบอกว่าวันนี้หนูจะไปงานปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนคุณแม่ให้หนูไปไหมโทรมาที่เขาอยู่ที่กรุงเทพคนเดียวนะลูกสาวแม่เขาตอบว่าไงรู้ไหมแม่บอกว่าไปเลยลูกไปเลยถ้าลูกคิดว่าลูกไม่ทำความเสียหายลูกดูแลตัวเองได้ลูกไปเลยนะแต่ลูกต้องดูแลตัวเองให้ได้อาตมาก็ถามว่าโยมทำไมบอกให้ลูกไปโยมน่าจะบอกว่าไม่อย่าไปเลยลูกเราตัวคนเดียวผู้หญิงอาจจะไม่เหมาะอันตรายแกตอบว่าถ้าลูกมันไม่เชื่อฟังเราถึงเราบอกว่าอย่าไปมันก็ไปได้เพราะเราไม่ได้อยู่กับเขาเราอยู่อีกที่หนึ่งเพราะนั้นเราบอกไปเลยแต่มีข้อแม้ว่าลูกต้องดูแลตัวเองให้ได้นะต้องดูแลอย่าให้เกิดความเสียหายนะบอกไปเลยนะอยากทำอะไรทำแต่ว่าอย่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีต้องดูแลให้ได้สุดท้ายลูกเรียนจบปริญญามีครอบครัวน่ารักมากตอนนี้ประสบความสำเร็จนะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะนี่คือแบบอย่างของการเลี้ยงดูลูกนะตามใจแต่ต้องดูแลตัวเองได้นะอยากไปเลยแต่ว่าต้องไม่สร้างความเสียหายต้องดูแลตัวเองให้ได้ต้องเอาตัวรอดกลับมาให้ได้อย่าโง่ประมาณนั้นต้องฉลาดนะเพราะเราตัวคนเดียวและนี่คืออีกรูปแบบหนึ่งสไตล์หนึ่งของการเลี้ยงดูลูกโดยที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะแต่งนี้อยู่ด้วยกันด้วยนะเป็นครอบครัวอบอุ่นซึ่งหายากมากนะสาธุคราวนี้พูดถึงการเข้าวัดเข้าวาเนี่ยนะมีวัดไหนบางที่ที่เรารู้สึกประทับใจการบริหารจัดการการสั่งสอนการอบรมวัดในอุดมคติของเราอะเอ่ยมาสักวัดสองวัดนะเป็นการให้เกียรติวัดที่เราเคยไปเนี่ยเลือกมาสักวัดหรือสองวัดก็ได้อย่าบอกว่าวัดเทพธิดารามนะคุณไปครั้งเดียว
ถ้าถามผมก็ต้องตอบฟังทางวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารเหมือนกันครับเพราะว่าล่าสุดท่านก็เพิ่งได้รับรางวัลจากทางยูเนสโกด้วยเรื่องของการอนุรักษ์ใช่ใช่ใช่ครับแล้วเราดูจากการบริหารจัดการอ่ะคือจะมีทีมแต่ละทีมแบบคอยประชาสัมพันธ์นะทีมก็จะแบบจัดการดูแลแบบคอนเนคชั่นก็ค่อนข้างจะดีอย่างงานทำบุญใส่บาตรก็จะมีการคุยประสานงานกับทางญาติที่เพิ่งพอดีไปบวช ด้วยนะครับเขารู้จักกับทางทีมเต้นอะไรเข้ามาพอเราไปถึงแบบโอ้เดือนนี้จะทำมูสักบาทเนี่ยไม่ร้อนด้วยนะแล้วท่านเราไม่ทึบด้วยปาดโปร่งโฟดีอย่างเงี้ยแล้วทุกอย่างก็เป็นขั้นเป็นตอนมีการแบบเข้าไปถึงก็คือไหว้พระสวดมนต์ก่อนแล้วก็มาจุดธูปกลางแจ้งแล้วก็นำสวดมนต์ก่อนพอทำเสร็จก็คือพระก็จะเหมือนให้พรญาติโยมก่อนแล้วค่อยมาใส่บาตรแล้วก็ต่างคนก็ไปกินเพราะเหมือนมีการแจกทานใช่ไหมครับแล้วก็มีทำเป็นระบบเลยเช่นแบบมีคูปองให้ญาติโยมคนละ3ใบนะญาติโยมอยากกินไก่ย่างเอาใบนึงอันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวใบนึงขนมหวานอะไรอย่างงี้ทุกอย่างก็จะเป็นระบบทุกอย่างเลยครับอ๋องั้นเค้าเรียกวัดอะไรนะเข้าวัดยามเช้าค่ะเข้าวัดยามเช้ามีประจํามั้ยเดือนละครั้งครับเดือนละครั้งอ๋อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะเนี่ยเลยนะอาทิตย์ที่2ของสัปดาห์ของเดือนค่ะอาทิตย์ที่2ของเดือนนะครับญาติโยมท่านใดสนใจนะว่าคุณดนัยพูดถึงวัดประยูรยกย่องเอาไว้ว่ากิจกรรมเขาเลิศมากไปดูให้เห็นด้วยตาไปร่วมกิจกรรมแต่ก็อาจจะมาแอบมั่นใจว่าวัดประยูรสวัสดิ์นั้นเป็นวัดต้นแบบเป็นวัดที่เป็นแม่แบบในการทำงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลวงพ่อเจ้าอาวาสพระพรหมบัณฑิตท่านเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเรียกว่าเป็นไอดอลของพระหนุ่มหลายท่านไม่ว่าจะเป็นการแสดงธรรมการบริหารจัดการเพราะฉะนั้นท่านมีวิสัยทัศน์สูงในการบริหารจัดการองค์กรนะสาธุอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เยอะหน่อยนะ พูดถึงการปฏิบัติธรรมบ้างนะลองที่คุณศศินัทก่อนก็แล้วกันเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมการเจริญจิตภาวนานั่งสมาธิทางด้านนี้มีใจรักบ้างไหมมีอยู่บ้างไหมมีไปที่ไหนบ้างไหมมีปฏิบัติอยู่บ้างไหมมีบ้างค่ะอย่างกับแบบทุกๆวันพระพี่เขาก็จะชวนถือศีล8ในทุกๆวันพระแล้วก็สวดมนต์กันทุกเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสจริงๆแล้วก็พยายามหาคอร์สไปปฏิบัติธรรมอยู่ถ้าเวลาลงตัวค่ะเคยไปที่ไหนมาบ้างเคยไปของค่ายยุวพุทธค่ะแต่อันนั้นคือไปกับโรงเรียนไปกับโรงเรียนใช่ค่ะเป็นนักศึกษาใช่ไหมมีการสมาทานศีล8กันด้วยครับอ๋อสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นครับค่ะไม่ก็คือสวดมนต์ในแบบที่เราสะดวกแล้วครับเทสนิดนึงได้ไหม ลองสองท่านลองประนมมือแล้วก็สวดสักนิดนึงที่เอาสั้นๆช็อตสั้นๆมองกล้องนิดนึงขอเทสนิดนึงเริ่ม1 2 3นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุตั้งนะโม3จบเองนี่ยังไม่ได้สวดนะนี่แค่ตั้งนะโมเองสวดสักนิดนึงได้มั้ยเอานิดนึงเอาบทสักบทนึงอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาธิตัตถาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสาธุดังๆพร้อมกันญาติโยมสาธุต้องบอกก่อนว่านี่คือเซอร์ไพรส์ไม่ได้เตรียมกันไว้ไม่ได้บอกว่าจะให้สวดนี่เป็นการเทสว่าทำจริงหรือเปล่าแต่ก็โอเค excellent นะผ่านแสดงว่าทำจริงนะนี่คือเซอร์ไพรส์ไม่ได้บอกล่วงหน้าด้วยนะแขกรับเชิญของเราจะต้องเจออะไรแปลกๆพอสมควรนี่คือเรื่องราวชีวิตที่ดีงามเป็นชีวิตคู่ที่น่ารักมากเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมไทยของเรานะการอยู่ร่วมกันนะการทำธุรกิจนะการใช้ชีวิตที่อิงธรรมะนะมีธรรมะเป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบของชีวิตทำให้ชีวิตนั้นนะดูดีแล้วก็มีความสุขนะอย่างเช่นคุณดนัยและคุณศศินัทเป็นต้นนะเดี๋ยวขอเพิ่มอีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะปกติเนี่ยถามจริงๆตั้งแต่แต่งงานกันมาเนี่ยกี่ปีแล้ว2ปีกว่าสองปีกว่าเคยขัดใจกันบ้างไหมมีบ้างค่ะมีบ้างใช่ไหมเยอะแยะบอกเยอะแยะเวลาขัดใจเนี่ยเริ่มที่คุณศศินัทก่อนเริ่มแบบไม่ถูกใจเลยเริ่มไม่เข้าตากรรมการเนี่ยคุณแก้ไขปัญหาอย่างไรเทคนิคอลบอกมาเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านเอาไปใช้ได้
ไม่พูดด้วยนิ่งหรือว่าแสดงให้เห็นว่าไม่พอใจก็อาจจะหลบไปเคยนิ่งค่ะเคยนิ่งแต่พอนิ่งแล้วพี่เขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาทำผิดหรือก็ไม่ได้รู้ว่าแบบบางทีอาจจะไม่เข้าใจว่าเขานี่เขาทำผิดอยู่นะเราก็จะพูดให้เขารู้ว่าโอเคว่าอันนี้มันไม่ดีนะอะไรเงี้ยว่าสิ่งที่ทำสุดแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ค่ะเหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ค่ะนะอ่ะคุณอะไรบ้างเวลาที่คุณศรีนัททำอะไรให้ไม่สบายใจไม่พอใจรู้สึกขัดใจตรงนี้ไม่ชอบเลยคุณอะไรทำยังไงก็ค่อยๆพูดกับเขาอะครับใช้เหตุผลเขาว่าถ้าสมมติอารมณ์เขาแรงมาอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบบางทีก็ต้องหลบๆไปก่อนซึ่งเอาจริงๆบางทีก็เป็นความเชื่อส่วนตัวด้วยนะครับเหมือนกับเวลาเราเจออะไรหนักๆในชีวิตเนี่ยถ้าเราพอเราผ่านจุดนั้นไม่ได้มันก็เหมือนว่าเป็นกรรมอะไรที่เราต้องมารับส่วนหนึ่งพอพ้นช่วงเวลาช่วงหนึ่งไปอ่ะมันก็ผ่านไปแล้วพอมานึกย้อนอีกทีนึงอ่ะเอ๊ะเราผ่านตรงไหนมาได้ไงจริงๆเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะแต่เหมือนผ่านช่วงนั้นมาอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าเวลาช่วยขจัดปัญหาได้จริงไหมบางทีเวลาเนี่ยเวลามันผ่านไปเนี่ยเวลามันช่วยกำจัดปัญหาให้เราไปด้วยบางทีเรื่องเราเครียดสมมติก่อนนอนเราเริ่มเครียดแล้วแต่พอหลับไปตื่นขึ้นมาบางทีเรื่องที่มันมีปัญหาอยู่บางทีหายไปแล้วถูกกำจัดไปด้วยเรื่องของเวลาจริงไหมเพราะฉะนั้นโบราณจึงบอกว่านับ1ถึง10นับ1ถึง100จริงไหมเพราะให้เวลาเนี่ยมันกำจัดปัญหาไปได้บางทีอารมณ์สงบขึ้นความโกรธมันก็ลดลงหรือได้สติคิดได้อะไรได้แก้ปัญหาได้นั้นการนับ1ถึง10นับ1ถึง100จึงเป็นแนวทางที่โบราณเขาสอนเอาไว้ว่ามันช่วยกำจัดได้บางไม่ใช่หมดทุกปัญหานะบางปัญหาก็รอไม่ได้ต้องแก้ไขนะแต่บางปัญหาเวลาช่วยแก้ไขได้นะเพียงแต่แค่ใจเย็นนะหรือว่าถอยออกมาสักจุดหนึ่งหลบมุมสักนิดหนึ่งบางทีก็ช่วยแก้ปัญหาได้นะนี่คือเรื่องราวของนะสองสามีภรรยาซึ่งเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ช่วยกันนะดูแลธุรกิจด้วยแล้วก็ช่วยกันทำหน้าที่ในการจันโรงพระพุทธศาสนาตัวอย่างเช่นได้เอาโครงการปฏิบัติธรรมโครงการฝังธรรมจากวัดปริยูรงสาวาสนะเอาไปปฏิบัติที่ตึกอามิโกชักชวนญาติมิตรสหายต่างๆมาฟังเทศฟังธรรมทำกิจกรรมร่วมกันถือว่าเป็นแบบอย่างให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ว่าเมื่อร่ำรวยแล้วประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ทอดทิ้งธรรมะไม่ทิ้งวัดวาอารามสาธุระลังพบกันญาติโยมสาธุเอาละตอนนี้เวลาในเบรกแรกของเราก็ใกล้จะหมดลงแล้วเดี๋ยวเราจะให้ทั้งสองท่านได้พักเบรกสักครู่หนึ่งนะและให้ท่านผู้ชมทางบ้านไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกับการสัมภาษณ์พูดคุยในเบรกที่2กันต่อไปขอเจริญพร